ุ้งไม่ค่อยกินนะครับไม่มีคนแกะให้ใช่ไหมแกะไหมแกะไหมนี่ครับมีคนแกะกุ้งให้แล้วอันนี้กินได้แล้วนะครับมีคนแกะให้ทุกท่านครับตอนนี้ไก่ทอดมาแล้วเดี๋ยวผมจะพามาดูกันนะอันนี้น่าจะเอาเพิ่งขึ้นมาจากกระทะเลยนะมันน่าจะสดแล้วก็ร้อนอร่อยน่าดูเลยนะครับกรอบลั่นปากมากครับตอนที่ผมจะไปกินข้าวนะครับก็แวะมาส่งคอมพิวเตอร์ให้ลูกค้านะครับจะมี5เครื่องนะมาส่งที่ Base Express นะครับนี่รถขนส่งพอส่งเสร็จปุ๊บเราจะไปกินข้าวกันนะครับเยอะจังเราเพื่อนทำชิมรสเด็ดยังไม่สุกนี่เสร็จกันต่ำน้ำมากครับเพื่อนนี่เรามากินหอมทุกแป้งทอดกันนะครับกระเจี๊ยบไม่ถนัดนะครับต้องใช้มืออร่อยมากครับนี่ผมกินอีกอันนึงไก่ทอดสมุนไพรอร่อยมากครับดูครับนี่เรียกว่าแบบกินข้าว ASMR นะพูดเลยครับอะไรไหมครับ
นี่เราจะมาลองกินปลาหมึกกันดูนะครับคือปลาหมึกเขาสดมากเลยมันเด้งสู้ปากมากเลยครับเพื่อนร้านนะฮะมีอะไรสดอยู่เนี่ยคุยกับเพื่อนได้เห็นไหมมันขึ้นไลฟ์สดนะครับอันนี้หมูสไลด์แบบกินไม่รู้จะกินหมดไหมเนี่ยนะครับคือแฮปปอกมาเนี่ยกินอยู่ไม่กี่อย่างหรอกครับไก่ทอดแล้วก็ไก่ทอดอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วอย่างนึงแล้วก็เป็นหอมครับหอมทอดกิน3อย่างเนี่ยคือมานี่ต้องมากินอะไรเนี่ย3อย่างแล้วก็จะเป็นหมูสไลด์แล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเป็นคนไม่ค่อยกินอะไรหลากหลายสักเท่าไหร่แล้วก็จะมีอาจจะมีปลาหมึกบ้างที่ผมกินไปเมื่อกี้แล้วก็กุ้งไม่ค่อยกินนะครับไม่มีคนแกะให้นะแกะไหมนี่ครับมีคนแกะกุ้งให้แล้วอันนี้กินได้แล้วนะครับมีคนแกะให้แต่ถ้าแบบมันเป็นกุ้งอยู่ชาบูชินะครับมันจะเป็นกุ้งที่เขาแกะให้แล้วอร่อยมากเลยครับเรามากินกุ้งกันนะครับกุ้งยังไม่ตายเลยยังดิ้นๆอยู่เลยนะครับโอ้ครับกลมกล่อมปลาหมึกกินครับจับตอนนี้ผมกินไก่ไป2ชิ้นแล้วครับเอามาเพิ่มอีก2ก็จะเป็น4ชิ้นน้ำซุปนะครับมันจะมีให้เลือกมันเป็นมีน้ำดำน้ำต้มยำน้ำใสคือค่อนข้างเยอะอยู่นะครับหลากหลายนะครับมีโยกก็อร่อยนะครับนี่ใครที่ดูที่แอปเปิลอยู่ตอนนี้ถ้าดูตอนคืนนะครับห้ามดูเดี๋ยวหิวไก่ที่แอดฟ็อกกินนะครับมันจะเป็นไก่ทอดสมุนไพรอร่อยมากเลยนะครับอร่อยไหมนี่ครับอันนี้เป็นน้ำใสเราจะกินจะหมดไหมครับเนี่ยหมดครับน้องเอาว่าหมดแน่นอนผมก็จะกินไก่ของผมไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับคนอร่อยนะครับยังทำท่าแบบเพื่อนครับตอนนี้ไก่ทอดมาแล้วเดี๋ยวผมจะพามาดูกันนะอันนี้น่าจะเอาเพิ่งขึ้นมาจากกระทะเลยนะมันน่าจะสดแล้วก็ร้อนอร่อยน่าดูเลยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะไอ้ปอกเมื่อกี้บังเดินมาเติมน้ำนะครับแล้วแบบมองไปดูไก่เฮ้ยไก่เข้ามาส่งแล้วนะเราจะไปเพิ่มอีกสักชิ้นก็พอนะครับเพราะว่ากินเยอะไม่ดีนะครับของทอดเราต้องกินแบบพอประมาณนะครับนี่ครับไก่ทอดเอามาเพิ่มแล้วไก่หมูซอสมะนาวก็มาแล้วนะครับเยอะเลยแล้วก็แบบเฟรนฟรายกับหอมทอดก็มานะครับเดี๋ยวเราจะไปสักชิ้นก็พอนะวันนี้เรากินเยอะแล้วโหแบบกำลังกรอบๆเลยนะครับเราไปแค่นี้ก็พอครับหมดโควต้ากินของทอดแล้วแล้วน้ำจิ้มไปเลยเราจะไม่ราดนะครับเดี๋ยวแกจะไม่กรอบ
ตอนนี้เราได้ไปแล้วนะเฮ้ยไหลกินแค่นี้ก็พอครับหมดโควต้าแล้วเรากินไก่ไป5ชิ้นแล้วนะไม่ไหวพอแล้วนะครับตอนนี้เรามานั่งที่โต๊ะแล้วนี่ครับไก่ที่เราเพิ่งเอามาเมื่อกี้กำลังร้อนๆอยู่เลยนะเนี่ยดูแป้งครับแป้งกรอบลั่นปากมากครับเราจะมาลองไก่ทอดซอสมะนาวอุ๊ยอร่อยครับผมรู้สึกว่าผมเวลามากินพวกบุฟเฟ่ต์อะไรผมกินไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะแต่ก่อนอ่ะคือแบบผมกินแล้วใช่ไหมแล้วแบบพอกินเยอะๆเยอะๆคือแบบเราตั้งใจมากินให้มันคุ้มอ่ะพอมันคุ้มแล้วมันอิ่มมันจุกคือแบบเดินไม่ไหวครับนั่นทรมานตัวเองก็เลยแบบกินมันให้มันพอประมาณก็พอนะครับเราไม่ได้คุ้มแล้วมันจุกกินมันอิ่มๆพอดีดูครับหนวดยาวแล้วยังไม่ได้กลนเลยฮะไอติมไอติมเหรอแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปตักไอติมกันนี่ไงช็อกโกแลตชิพนะครับเรามาดูกันเขาบอกว่าไอติมที่ร้านบุฟเฟ่จะตักยากเป็นพิเศษยากไหมครับดูกล้ามครับดูกล้ามครับยังไม่ขึ้นเลยครับตอนนี้ว้าวได้แล้วนี่ครับเราจะมาตักไอติมกันว่าเราจะมาตักไอติมกันนะครับมาดูว่ามันจะตักยากจริงไหม Oh, no. พอได้อยู่นะครับของแรงนิดหน่อยของแรงนิดหน่อยเอาไปก้อนดีก้อนหนึ่งถ่ายหน้าตาคนตักเฮ้ยเริ่มแข็งแล้วนะครับอะไรแข็งทางร้านเขาจะมีท็อปปิ้งให้เราใส่ด้วยนะครับมีเม็ดสายรุ้งมีเยลลี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรวุ้นซอสจะให้ขาดไหมว่าบีบเยอะจังเป็นไงครับเราไปตักไอติมกันมาแล้วเราจะมาชิมกันนะครับหวานไม่สายลุ้งนะครับเดี๋ยวจะมาต่อไก่ทอดของเราดีกว่าตอนแรกแอปเปิ้ลกินน้ำโค้กนะครับก็เลยเปลี่ยนมากินน้ำเปล่าแล้วกินมากไม่ดีครับเราแก่แล้วต้องดูแลสุขภาพนะทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ลองทายกันครับว่าอายุเท่าไหร่ยังร้อนอยู่ครับสรุปที่ผมมากิน
ชาบูอันนี้มากินไก่ทอด5ชิ้นอิ่มไม่คุ้มมั้ยเนี่ยนะเขาเก็บคนละเท่าไหร่ฮะหรอพิมพ์แบบนี้สงสัยมีนักเที่ยวแน่ๆเลยครับ What? รู้สึกอิ่มแล้วเพื่อนเหลือไก่ตั้งน่องนึง